กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงนะคะที่ติดตามช่องยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะวันนี้นะคะได้มีบทความสำคัญนะคะที่เป็นบทความทางวิชาการนะคะที่ข้าพเจ้านะคะได้รังสรรค์ขึ้นนะคะแล้วก็ได้ถูกนำเสนอณกองประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3นะคะพระพุทธศาสนาและปรัชญานะคะ Buddhist and Philosophy นะคะแนวคิดมุมมองสังคมยุคหลังโควิด-19 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพระพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยนครปฐมประจำปี2564ซึ่งบทความนะคะที่ข้าพเจ้าได้นำไปตีพิมพ์ณกองประชุมแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าการศึกษาเครื่องประกอบในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะซึ่งผู้ที่ร่วมในการเขียนนะคะก็จะมีท่านทองดาคลังฤทธิ์นะคะแล้วก็ข้าพเจ้ายโสธราสิริภาประภากรแล้วก็คุณสุริยาคลังฤทธิ์นะคะที่ได้รังสรรค์ผลงานทางวิชาการชิ้นนี้ขึ้นมาซึ่งประเด็นหลักในใจความของบทความเรื่องการศึกษาเครื่องประกอบในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาก็คือ1ความเชื่อนะคะของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยเป็นอย่างไร2บทบาทของเครื่องใช้ในพิธีกรรมปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมีอะไรบ้างหลักใหญ่ๆก็คือเรากำลังที่จะศึกษาในเรื่องของเครื่องที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเป็นเพียงการศึกษาถึง อุปกรณ์เครื่องใช้และก็ฐานคติความเชื่อที่มาในการที่จะมาประกอบสร้างขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องในการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างหรือสัญลักษณ์บางอย่างในการให้ความหมายด้วยนะคะในการทำการศึกษาเนี่ยนะคะเราได้ทำการศึกษาจากเอกสารตำราวิจัยนะคะแล้วก็หนังสือกลุ่มที่ให้ข้อมูลเรานั้นก็คือผู้ประกอบพิธีกรรมผู้ร่วมในพิธีกรรมปราชญ์ชาวบ้านรวมทั้งสิ้น10ท่านนะคะและได้มีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกการเข้ามีส่วนร่วมในพิธีกรรมด้วยนะคะแล้วก็การสังเกตการเป็นต้นนะคะซึ่งพบว่าความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยนะคะเขามีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติมีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำแล้วก็เวทมนต์คาถานะคะแล้วก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมีคุณและโทษนะคะกับมวลมนุษย์อย่างมากเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นถ้านำมาซึ่งผลดีนะคะก็ทุกคนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะไปประกอบกิจการอะไรก็มีแต่ความจำเริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเกิดขึ้นหรือการให้โทษของวิญญาณการให้โทษของอำนาจเหนือธรรมชาติหรือการถูกไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆหรือถูกเคราะห์หามยามร้ายพระสุขเข้าพระเสาแทรกเนี่ยนะคะเหมือนที่เรารู้ๆกันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าดวงตกกิจการไม่รุ่งเรืองทำมาหากินไม่ร่ำรวยมีปัญหาปากเสียงในครอบในครัวสามีทะเลาะเบาะแว้งกันจิตใจรุ่มร้อนกระวนกระวายนะคะยามค่ำคืนนะคะก็นอนหลับฝันร้ายว่าได้ไปที่ไกลๆนะคะมีเสือสิงจระเข้ไล่กัดไล่ทิ่มแทงนะคะหรืออยู่ในที่อับในที่มุมมืดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะในนิมิตในความฝันไม่สามารถไปจากสิ่งนั้นได้ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นหรือจิตใจจะห่อเหี่ยวไม่กระชุ่มกระชวยไม่มีพลังไม่มีพาวเวอร์จะพูดอะไรก็ผิดพลาดนะคะผิดพลาดจะคิดอะไรก็ผิดพลาดในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะคะของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติไสยศาสตร์มนต์ดำหรือเวทมนต์ต่างๆที่นำมาซึ่ง
อภัยร้ายหรือครอบหามยามร้ายนั่นเองนะคะฉะนั้นถือเป็นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์นะคะก่อกวนจิตใจนะคะและก็ก่อให้เกิดความเจ็บปวดด้วยนะคะฉะนั้นเครื่องที่ใช้ในการสะเดาะเคราะห์เนี่ยนะคะภาษาเขมรนะคะมักเรียกว่ากรึ่งกรัวนะคะซึ่งเป็นภาษาเขมรท้องถิ่นมีความหมายนะคะเครื่องที่ใช้ในการปัดเป่าวิถีด้านความเชื่อนะคะมีการประกอบพิธีกรรมปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะมักมีเครื่องประกอบที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและรักษาไว้จนถึงปัจจุบันและยังคงอยู่มักปรากฏในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสมอดังนั้นเครื่องในการประกอบพิธีกรรมหรือใช้ในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยนะคะมักแสดงออกถึงร่างกายของมนุษย์นะคะมักแสดงสัญลักษณ์ให้ความหมายในเรื่องของความโชคดีความหมดเคราะห์หมดโศกนะคะแล้วก็การให้ความหมายในบางอย่างนะอาจจะมาจากสวรรค์วัสดุบางอย่างอาจจะยังกำหนดอายุของผู้คนเจ็บป่วยแล้วก็การเกิดขึ้นการสูญสลายไปบทบาทหน้าที่สำคัญของเครื่องบูชาเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาที่ถูกนำไปใช้ทั้งด้านที่เป็นเครื่องเส้นไหว้และมีส่วนในการประกอบนะคะประกอบพิธีกรรมจึงมีอิทธิพลบทบาทต่อกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นผลงานทางวิชาการหรือบทความทางวิชาการชิ้นนี้นะคะเราจึงจำกัดใจความนะคะของคีย์เวิร์ดนะคะหรือคำสำคัญไว้ประมาณ3คำด้วยกันก็คือ 1. นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรม 2. พิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นการบอกนะคะความเป็นมานะคะบอกความเป็นมาของพื้นที่แล้วก็การจำกัดนะคะใจความสำคัญของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยนะคะที่อาศัยอยู่ในแถบอีสานใต้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตามชุมชนต่างๆเนี่ยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ในดินแดนแถบนี้มีความเป็นมาที่ยาวนานมากนะคะทั้งทางด้านวัฒนธรรมประเพณีฐานคติแล้วก็ด้านพิธีกรรมด้านความเชื่อที่ปรากฏในจังหวัดสุรินทร์นะคะได้ถูกกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นเมืองแห่งอารยธรรมของโบราณที่มีอำนาจการปกครองในสมัยของโบราณด้วยนะคะในจังหวัดสุรินทร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีมากเลยนะคะมีกลุ่มชนที่เข้ามาอาศัยเช่นกลุ่มชนชาวไทยกุยกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะชุมชนลาวนะคะมีชาวซิกส์บ้างมีชาวมุสลิมบ้างแล้วก็มีพราหมณ์นะคะเล็กน้อยเท่านั้นนะคะมีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะพึ่งพิงธรรมชาติมีความเคร่งครัดต่อคำสอนประเพณีพิธีกรรมแสนโดนตานะคะบูชาบรรพบุรุษแล้วก็พิธีกรรมที่เสริมความมั่นคงในการในให้กับเสริมความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะเป็นต้นทั้งนี้ความเชื่อเหล่านี้ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมักมีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติไสยศาสตร์คาถาอาคมมนตราเครื่องรางของขลังด้วยเหตุนี้เองเมื่อมีผู้เจ็บป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลตามแผนไทยตามคลินิกต่างๆที่ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพึงหาสาเหตุได้เนี่ยนะคะก็หาสาเหตุของความเจ็บป่วยไม่ได้นะคะหรือหาสมมติฐานของการเกิดโรคไม่ได้เนี่ยนะคะหรือตรวจสอบไม่พบทางการแพทย์ในสมัยปัจจุบันจึงมักตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการถูกคุณไสหรือการกระทำด้วยอำนาจลึกลับบางอย่างนะคะดังนั้นจึงปรากฏมีพิธีกรรมในการชำระล้างหรือการกำจัดไปด้วยกระบวนการโดยผ่านพิธีกรรมแบบวิถีชุมชนหรือความเชื่อโบราณหรือเราเรียกเป็นภาษาที่รู้จักกันดีว่าพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานั่นเองเป็นพิธีกรรมขจัดสิ่งอัปมงคลซึ่งฐานคติเหล่านี้มีที่มานับโบราณในดินแดนแถบนี้และได้รักษาสืบทอดมรดกภูมิปัญญาเก่าแก่แล้วก็ดั้งเดิมเอาไว้จนถึงปัจจุบันนี้อาจเห็นพิธีกรรมเก่าแก่แบบโบราณตามชุมชนท้องถิ่นออกไปกระจายตามชุมชนชนบทต่างๆแล้วก็พื้นที่ต่างๆในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยหรืออาจจะบุรีรัมย์ก็มีศรีสะเกษก็มีนะคะก็จะมีมากนะคะการประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมที่จำเป็นต้องใช้ในพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็น
มากแล้วก็ขาดไม่ได้การประทำพิธีกรรมอะไรทุกอย่างจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะเราเรียกในบทความทางวิชาการชิ้นนี้ว่ากระทงนะคะกระทงที่ใช้ในการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาซึ่งหมายถึงหัวใจหลักในการเส้นไหว้และปัดเป่าสิ่งไม่ดีขณะเดียวกันนะคะก็เพื่อเชิญให้สิ่งชั่วร้ายได้แก่เคราะห์ร้ายคุณไสอํานาจชั่วร้ายต่างๆให้ออกจากร่างกายของผู้ป่วยทั้งนี้ผู้ที่ทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์มักเชื่อว่าไม่ดีเป็นลางเช่นฝันร้ายติดต่อมาในระยะเวลาหลายๆวันนะคะเห็นฝันเห็นหมาดำบ้างนะคะหมากัดบ้างจระเข้กัดบ้างฝันเห็นควายดำบ้างนะคะอยู่บ้านอยู่หน้าบ้านนะมีลักษณะตาแดงนะคะหรือแสดงอาการหรือบุคคลที่เป็นเนี่ยนะคะก็จะมีอาการเลื่อนลอยหลงลืมพูดคนเดียวหรืออาจจะเห็นวิญญาณคนตายนะคะคนตายเดินตามหรือแม้แต่รู้สึกว่าทำกิจการอะไรก็รู้สึกติดขัดขัดสนไม่เจริญมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายหมดเลยนะคะทั้งนี้ใจของตนเองและครอบครัวด้วยเหตุเนี้ยหมอชาวบ้านนะคะหรือปราชญ์ชุมชนเนี่ยค่ะก็มักให้มักตั้งความเชื่อกับสิ่งเหล่านี้ว่าเกิดจากอำนาจเล่นรับบางอย่างที่มาก่อกวนนะคะตัวของมนุษย์หรือจิตใจเนี่ยให้มีความคลาดเคลื่อนแล้วก็เกิดความอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขนะคะจึงได้เชื่อว่าจึงต้องมีการทำพิธีกรรมเหล่านี้นะคะเพื่อแก้เพื่อสะเดาะนะคะสิ่งที่มารำควานให้หายไปแล้วก็ดีในเร็วขึ้นอันนี้เป็นวิถีชุมชนชาวบ้านนะคะแต่พอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าไม่ดีเนี่ยตามหลักการทางพระพุทธศาสนานะคะเราก็จะไปสวดมนต์ที่วัดนะคะไปถือศีล8ทานเจนะคะไปจุดธูปเทียนบูชาหรือไปเติมน้ำมันตะเกียงไปถวายพระพุทธรูปไปถวายสังฆทานแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะมีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาอาจจะมีการปล่อยนกปล่อยปลานะคะอาจจะมีการไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนานะคะอาจจะไปลอดท้องช้างอาจจะไปลอดโลงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืออาจจะเดินทางไปไหว้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะคะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หรืออาจจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นวัดพระพุทธโสธรวัดพระแก้วมรกตวัดพระพุทธเจนราชพระพุทธสิงห์พระพุทธชินสีพระศรีศาสดาวัดเจ้าแม่กุลอิมวัดเจ้าพ่อเสือวัดศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวหรือสถานที่สำคัญหรืออนุสาวรีย์สำคัญต่างๆลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นการจัดพิธีกรรมเหล่านี้จึงมีความสำคัญมากในที่เป็นในเชิงในลักษณะของวัสดุอุปกรณ์จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะฉะนั้นกระทงหรือสิ่งของที่จัดขึ้นแบบดั้งเดิมหรือใบสีต่างๆเนี่ยนะที่จัดมาหรือมีการสืบทอดมาแต่โบราณเนี่ยจึงมีความสำคัญมากแล้วก็ขาดไม่ได้เลยถือเป็นความเฉพาะที่มีบทบาทต่อพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือพิธีกรรมอื่นๆที่ใช้ในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆดังนั้นวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยได้ยึดถือมาแต่โบราณตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วโดยต้องมีเครื่องประกอบในพิธีกรรมนะคะอาจเพื่อการบูชาเคารพเส้นไหว้แล้วก็เชิญเทพเทวดาให้มาร่วมในพิธีกรรมด้วยแล้วก็ช่วยคุ้มครองรักษาปัดเป่าแล้วก็ช่วยเหลือให้ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีกรรมเนี่ยนะคะหายจากสิ่งที่เป็นอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะฉะนั้นเครื่องในการประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยจึงมีลักษณะบางอย่างที่ถูกกำหนดขึ้นมานะคะเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีกรรมแล้วก็ถูกใช้ในพิธีกรรมนะคะหลักใหญ่ๆเลยก็คือมนุษย์นะคะความสัมพันธ์ของระหว่างมนุษย์เนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์ในเครื่องพิธีกรรมเนี่ยสัมพันธ์อาจจะมีความสัมพันธ์ในด้านที่บอกได้ในเรื่องของร่างกายจิตวิญญาณแล้วก็รูปร่างนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับที่บอกได้ถึงธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงนะคะแล้วก็อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณเทพเจ้าเทวดาอารักษ์แล้วก็ผีบรรพบุรุษตลอดจนถึงสวรรค์คุณธรรมของพระพุทธเจ้าคำสอนแล้วก็ข้อปฏิบัติตามหรือเรียกว่าจารีตแบบท้องถิ่นนั่นเองนะคะฉะนั้นบทบาทนะคะของเครื่องที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยนะคะจึงมีบทบาทมากนะคะในเชิงลักษณะเครื่องบูชาในพิธีกรรมที่สามารถสื่อถึงปรัชญาคำสอนตามสัญลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับร่างกาย
แสดงได้อีกมิติหนึ่งก็คือประดุจดังร่างกายที่สมบูรณ์แบบพร้อมด้วยความแข็งแรงความดมสมบูรณ์หรือเครื่องบูชาในพิธีกรรมเนี่ยสามารถแสดงถึงลักษณะความสำคัญในเรื่องของธาตุสีได้แก่ดินน้ำลมไฟนะคะร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะต้องมีธาตุสีจึงสามารถมีชีวิตและทุกสิ่งที่มีชีวิตก็จะต้องมีธาตุสีด้วยนะคะและเป็นลักษณะมีลักษณะเป็นธาตุสีเพื่อเป็นที่ประทับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันหรือเครื่องบูชาในพิธีกรรมเนี่ยยังเป็นตัวกำหนดอายุนะคะกับการประดับเครื่องบูชานะที่จะประกอบด้วยใบขนุนใบมะยมตามจำนวนอายุของผู้บูชาหรือผู้ป่วยนะจึงแสดงสัญลักษณ์ในด้านของการกำหนดอายุนะคะผู้บูชาผู้เจ็บป่วยออกไปด้วยอันนี้ได้จากการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็จากการสัมภาษณ์หนึ่งเนี่ยนะคะเครื่องบูชาที่ปรากฏในพิธีกรรมต่างๆนะคะก็ยังสื่อถึงโลกสวรรค์ที่อยู่ของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งปวงได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการสื่อสารไปอีกมิติหนึ่งระหว่างมนุษย์ไปถึงสวรรค์นะคะอันนี้ก็ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยนั่นเองฉะนั้นกรึงครัวเนี่ยนะคะจึงมีการจัดขึ้นแล้วก็ผู้ที่มีบทบาทแล้วก็มาใช้ในพิธีกรรมเหล่านี้มักจะเป็นผู้ป่วยนะคะตามที่พูดไว้ในกรณีข้างต้นไปแล้วเป็นประเด็นของการศึกษาซึ่งผลงานทางวิชาการที่เราได้ตีพิมพ์เนี่ยนะคะเราก็พยายามที่จะสื่อสารว่าการศึกษานะคะเครื่องประกอบในพิธีกรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่เขาใช้ในการประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างแล้วก็มันเป็นการให้ความหมายในสัญลักษณ์นั้นไม่ว่าแต่เป็นใบไม้นะคะถ้าจะตีในเชิงลักษณะความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเชิงความเชื่อแล้วก็เชิงที่มาของความสำคัญนั้นมีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นการอธิบายเชิงสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เครื่องประกอบพิธีกรรมมีความสำคัญมีความจำเป็นอย่างไรแล้วก็กลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมีความเชื่ออะไรจึงได้ประกอบในพิธีกรรมนั้นๆหรือได้มีพิธีกรรมนั้นๆเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นในผลงานชิ้นนี้นะคะเราได้นำเสนอณกองประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3นะคะพระพุทธศาสนาและปรัชญาแนวคิดมุมมองสังคมยุคหลังโควิด-19 นะคะซึ่งจะขึ้นโดยคณะพระพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนครปฐมประจำปีพุทธศักราช2564นะคะท่านสามารถที่จะติดตามเพื่อที่จะเข้าไปอ่านนะคะก็ท่านก็จะได้เห็นมุมมองต่างๆแล้วก็ได้เห็นถึงอัตลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นในพื้นที่แถบอีสานใต้ในการนำเสนองานวิชาการนะคะผ่านสิ่งเรื่องเล่านะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติมนุษย์กับวิญญาณมนุษย์นะคะกับสัญลักษณ์แล้วก็มนุษย์นะคะกับความเชื่อแล้วก็มนุษย์กับพิธีกรรมเราจึงเห็นระบบโครงสร้างนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งถือว่าเป็นบทความทางวิชาการที่น่าติดตามน่ารังสรรค์น่าพัฒนาต่อยอดแล้วก็น่าศึกษาน่ารวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวิชาการกับกลุ่มคนที่ให้ความสนใจนะคะอยากจะศึกษาในเรื่องของสัญลักษณ์ในพิธีกรรมความเชื่อในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตามีบ้างหรือไม่ลักษณะเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้โดยผ่านงานของคุณทองดาคลังฤทธิ์ของข้าพเจ้ายโสธราสิริภาประภากรและคุณสุริยาคลังฤทธิ์นะคะขอกราบขอพระคุณนะคะขอความปัญญานะคะขอความสุขความเจริญแล้วก็เจริญในปัญญาในการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์นะคะในเชิงพัฒนาการทางวิชาการจงบังเกิดมีแก่ท่านในการเข้ามาชมในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ